ดาวน์กันที่นี่ค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามาเคาท์ดาวน์ที่นี่มันก็จะไม่เอ็กซ์คลูซีฟถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็เลยได้ทำการจองรีสอร์ทเอาไว้นะคะแล้วจะเป็นเคาท์ดาวน์กันที่นั่นค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่ามุมมองนะคะจากบนรีสอร์ทเนี่ยก็มองมานะคะสามารถเห็นพลุนะคะได้ทั้งในตัวเมืองป่าตองเลยค่ะซึ่งนี่นะคะก็จะเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนจะสวยแค่ไหนนะคะแล้วในรีสอร์ทนะคะก็จะมีอะไรบ้างเป็นยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามกันค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยไปตัวนี้ไปเช็คอินอ่ะนี่ตรงนี้มาของเราชั้น6เราจะมีลิฟต์ได้ถึงชั้น5เดี๋ยวเราต้องเดินชั้นอะไรเราเดินชั้นหนึ่งแล้วเลยชั้นอะไรเลยชั้น6ชั้น6ต้องใช้ลิฟต์อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งครับไปออกไปตรงนี้จะเป็นห้องอาหารเช้านะครับห้องอาหารเช้าครับมีเรามีอาหารเช้าเราจะตื่นหรือเปล่าแค่นั้นเองเราเซ็ตลูกสองแล้วมันมีออมเล็ตด้วยนี่หกโมงเช้าถึงสิบโมงตรงนี้โอ้นี่เป็นสระน้ำสระใหญ่สระใหญ่ใช่เหรอใช่ร่วมเพื่อนกันโชว์ไม่นะนี่น่าจะเล่นได้แหละแต่ช่วงนี้น่าจะไม่มีคนเล่นนี่เราจะขึ้นลิฟต์ตรงนี้ลิฟต์ตรงนี้นี่เดี๋ยวจะมีลิฟต์ตรงโน้นเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ตรงโน้นกันใช่ลิฟต์ตัวนู้นน่ะที่มันเป็นกระเช้าใช่ใช่นี่ไงนี่นี่เดี๋ยวเรารอเดี๋ยวต้องรอลิฟต์เนี่ยต้องรอลิฟต์รอลิฟต์ไปแบบพอดีเลยลิฟต์ไปห้องเลยนะอ๋อลิฟต์ขึ้นไปตรงโน้นเลยตรงนี้ก็คือขึ้นไปถึงชั้น5ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวบันไดขึ้นไปชั้นหนึ่งกำลังอยู่ที่ไหนกำลังตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เล่นโคเลอร์โคสเตอร์อยู่เลยเหมือนเล่นโคสเตอร์เลยตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะขึ้นไปที่ห้องเราแล้วห้องเราอยู่ชั้นไหนนะ6อยู่ชั้น6เป็นชั้นที่สูงที่สุดนะในรีสอร์ทแห่งนี้แล้วก็คืนนี้เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเขาดาวแล้วเราน่าจะได้เห็นพลุเห็นพลุที่หาดป่าตองน่าจะได้เห็นนะถ้าเกิดเขาจุดเพราะว่าตอนนี้เราอยู่น่าจะอยู่สูงที่สุดแล้วก็ดูวิวตรงนี้ดูที่หลังเราจะเห็นแต่รู้ว่าเขาน่าจะต้องจุดนะต้องดูข้างหลังข้างหลังนี่ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมข้างหลังก็จะสูงขึ้นระวังต้นไม้เอาไว้กินแล้วนะไม่เป็นไรไม่ถึงไม่เป็นไรเนี่ยเอาไปได้เลยนี่มันไปแล้วมันไม่ถึงเรียกว่าถึงถึงดูสิเรายังไม่ถึงชั้น5ชั้น5ทุกคนตอนนี้ชั้น3นะนี่3ที่ยัง3อยู่ทั้งหมด5ครับงานเขาไม่จัดใช่มั้ยงานที่ใช่ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่จุดพลุน่าจะจุดอยู่นะครับนี่เออใช่ไม่เห็นที่เขาตั้งเวทีเลยสวัสดีครับขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นเดินไปอีกหนึ่งชั้นนี่จ่ายดูกว้างเนาะเหมือนเรากำลังอยู่บนภูเขาอันเนี้ยที่มันมีบันไดขึ้นทุกระวังถนนแล้วเนาะลูกโก้ลูกจะก้าวผิดแล้วก็เหยียบขั้นเดิมแล้วก็ถนนรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงทำขั้นคิดอย่างนี้เพราะจะทำให้เราไม่เหนื่อยแต่ที่นี่เขาใช้ไม้หมดเลยนะอุ้ยริมสุดเลยปะว้าโอ้ยห้องลึกสุดเลยเขาสั่งอาหารพูดกินแล้วนะ
ดีมากนี่ก็มีละนี่เราได้ห้องแบบโอ้มีติดห้องนี้ห้องเดียวห้องนอนอยู่ด้านล่างนะครับห้องนอนอยู่ด้านล่างโอเคเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในห้องพักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องพาทุกคนนะคะไปดูนะทุกคนจะสังเกตนะว่าแบบมัน natural ใช่เพราะว่าขนาดเรานะคะอยู่ในห้องเราก็ยังรู้สึกได้ถึงธรรมชาติเลยนะคะตอนนี้เราลงมาดูชั้นล่างก่อนนี่นะคะตรงนี้จะเป็นเราจะสำรวจชั้นล่างก่อนห้องของเรานะคะคือชั้นนี้โอเคเรามาอยู่ในห้องที่เราจะมาดูต่อแล้วร้อยแปดสิบองศาเลยมีนางแบบยืนอยู่1คนนางแบบสวยๆนะคะยืนอยู่คนนึงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเข้าดาวที่นี่เดี๋ยวเราจะเห็นพลุจากตรงนี้ไปถึงตรงโน้นเนี่ยได้ชัดเจนมากซึ่งถือเป็นการเข้าดาวที่เอ็กซ์คลูซีฟที่สุดตั้งแต่เราทำคลิปมาเรามีชั้น2ด้วยแล้วชั้น2จะเป็นเขาเรียกเป็นลิฟวิ่งรูมนะคล้ายๆเลยลิฟวิ่งรูมจะเป็นห้องนั่งเล่นไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นชั้นนั่งเล่นเป็นชั้น2อ่ะขึ้นไปดูเลยนี่อันนี้เป็นบันไดนะคะขึ้นเดินระวังนะน้องอันนี้เขาบอกว่าเป็นตายบันไดที่ขั้นจะสั้นนะคะเพื่อที่จะทำให้เราไม่เหนื่อยมากอันนี้นะคะก็ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่เราจะสามารถชมวิวได้นะคะแถมตรงนี้มีที่ดูพลุเรียบร้อยเลยแล้วตรงนี้เราสามารถน้ำแช่ในอ่างแช่ในอ่างดูพลุตรงนี้ได้ด้วยใช่คือแบบอลังการเวอร์ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนเล่นอ่ะตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นตรงนี้นะที่นั่งเล่นตรงนี้นั่งเล่นตรงนี้ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้มีไมโครเวฟมีใครนะคะหิวไปเซเว่นนะคะก็เอาของมาเวฟได้มาม่าเขาเวฟที่ไหนเนาะนี่ไงมาม่าอ๋อนี่ไงก็จะมีพวกกาแฟแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆหลังจากที่เราเข้าอยู่ในห้องแล้วเนาะเดี๋ยวเราขอเอาสัมภาระเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นในรอบๆรีสอร์ทดินสอรีสอร์ทแห่งนี้เนาะก็เหมาะมากสำหรับครอบครัวนะใครที่แบบอยากจะมาพักผ่อนแบบครอบครัวเนี่ยเหมือนพวกเรา4คนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้นะแล้วก็มันเป็นแพ็คเกจแบบ private pool ก็คือมีสระว่ายน้ำไปเลยแต่ว่าถ้ามันจะมีพวกถ้าสมมติอันเนี้ยเป็นห้องเป็นรีสอร์ทเป็นห้องก็มีก็จะมีด้านล่างใช่ก็จะมีสระว่ายน้ำรวมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่นี่เนี่ยก็มีข้อดีตรงนี้คือตรงนี้มันเป็น exclusive นะก็มันเป็นแบบอะไรที่มันพิเศษสำหรับในช่วงปลายปีของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เท่าที่ดูนะที่นี่เป็นที่ดูพลุที่สวยที่สุดในจังหวัดแล้วเป็นที่ที่ธรรมชาติที่สุดใช่แล้วตรงนี้เป็นป่าเป็น natural มากอ่ะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บของเก็บสัมภาระกันแล้วก็คืนนี้เนี่ยจะเห็นพลุแบบไหนอะไรยังไงก็คงจะต้องติดตามชมกันดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะThank you.
็นไงกินในน้ำอร่อยไหมอร่อยได้กินมากเห็นไหมแต่เรามือสั่นทีนี้เขามีนี่เขาเรียกอะไรนะโปรตีนโปรตีนเป็นอาหารเช้าที่เราสามารถเอามากินในน้ำได้เล่นน้ำไปด้วยกินไปด้วยฟินไหมฟินแล้วก็มีอาหารเช้าก็จะมีเนี่ยพวกพวกไข่ดงไข่ดาวหมูแฮมนะมีน้ำส้มนมผลไม้โอเคก็ช่วงนี้ถือว่าคุ้มนะอาหารเช้ามีคนมีผลมงผลไม้โอ้จะได้กินอะแล้วมีแตงโมปั่นด้วยมีนมด้วยน้องเอาน้ำอะไรเอาส้มคุณกินก่อนคลิปนี้เป็นคลิปปีใหม่เนาะคลิปวิดีโอคลิปนี้อาจจะออกหลังปีใหม่แต่ก็จะพยายามตัดต่อให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้ไปเห็นบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยใครอยากจะมาดูเขาดาวแบบเราเนี่ยสามารถที่จะมาจองที่นี่ได้เพราะที่นี่ถือว่าเป็นการชมหรือนับเขาดาวที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆในจังหวัดภูเก็ตที่นี่เป็นรีสอร์ทแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องทานอาหารเช้าเสร็จเราก็คงจะต้องเช็คเอาท์นะกลับบ้านแล้วก็จะรีบไปตัดต่อวิดีโอให้ได้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ลงให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโทรศัพท์รับมารับมาเขาเรียกว่า run dry bag กันเปียกนี่แหละคิดว่าแล้วตอนนี้ก็จะมีพวกผ้าขนหนูคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นไม่ใช่คิดว่าอย่างนั้นเลยอ่ะเหรอไม่แน่ใจว่าอันนี้คืออะไรนะคะลองแกะเลยแกะเลยนะแกะให้ดูเลยว่ามีอะไรข้างในแกะไม่จำเป็นต้องสวยงามมันก็ไม่สวยงามไปมันก็ยากมากที่จะเกะนะตากล้องให้พี่เกะให้ไหมอีกนิดนึงสักอ่ะเกะได้แล้วเกะมันคืออะไรดินน้ำมันดินน้ำมันไม่รู้อะน้องน่าจะเอาไว้ให้พี่ดุ้ยดินน้ำมันคิดว่าไม่ใช่ขนมเหรอใช่ลองก่อนใช่ขนมเลยขนมว่าขนมมากอันนี้มันจะเอาดินน้องบีบจนบี้อยู่แล้วน้องเออมันเป็นอันนี้ผมไม่รู้นะผมเลยบีบมันคือขนมนะกลิ่นมันคือขนมเอออุ้ยเขาแถมกระเป๋าด้วยเนาะไม่ใช่นี่กระเป๋ามาทำอะไรอยู่ดูวิดีโอเล่นมานอนอย่างเดียวเหรอเอ้าก็จะกลับแล้วอ่ะทำอะไรอยู่เล่นเกมไม่ใช่ทำอะไรอยู่กำลังดูปริศนาแปลกเต้นเฉยๆนะมีแบบแล้วอ้าว